สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ใน PUBG Mobile Server Timmy นะครับก็ไม่ได้มาเล่นนานเลยนะครับสำหรับเจ้า PUBG Mobile ของค่ายนี้นะครับบอกได้เลยว่าดูครับภาพในเกมนี่สวยมากเลยนะครับดูครับโอ้โหเรียกได้ว่าเขาทำการอัปเดตกราฟิกของเกมนะครับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับดูครับให้ความรู้สึกเหมือนเล่นในคอมพิวเตอร์เลยนะครับเนี่ยภาพสวยมากแล้วก็แบบมีความเนียนความคมของภาพค่อนข้างสูงเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมปรับเกือบสุดนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูในเกมกันนะครับโอเคลงไหนดีพาราไดซ์รีสอร์ทโหอยู่นู่นไปพาราไดซ์เลยครับจังหวะนี้โหดูครับภาพสวยมากเลยชอบครับชอบใครที่ชอบแบบเล่น PUBG ภาพสวยๆนี่แนะนำเลยนะครับ PUBG ของทีมีเนี่ยภาพสวยมากๆเลยนะโหแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบโทรศัพท์ที่แรงๆหน่อยนะครับน่าจะกินสเปคเยอะนะโหมีโดดลงมาข้างหน้า 2-3 คนเลยนะครับเนี่ยโอเคโอเคจังหวะนี้ครับโดดลงตรงบ้านตรงนี้ดีกว่าโดดลงหลังคาโอเคชิปเอ้ย อันนี้ผมเล่นโหมดไอเทมนะครับโหมดไอเทมล่องหนอะไรพวกนี้นะผมส่องหาคนแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีเสียงเท้าอยู่ด้านหลังครับเตี๊ยกแล้วก็รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้มันจะปรับให้แบบดูสมูทขึ้นนะครับเรียกได้ว่าการเคลื่อนไหวนี่ดูสมูทแล้วก็ดูเคลื่อนไหวง่ายขึ้นนะครับ อันนี้เสกต้นไม้นะครับนี่ครับไอเทมที่ใช้ในการเสกต้นไม้แต่ว่าจะเสกในบ้านไม่ได้นะครับสำหรับต้นไม้นะอันนี้อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมลองใช้ดูคืออะไรอะไรวะเนี่ยถ้าเหยียบน่าจะแบบโดนดาเมจอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะโอเคมินิว่าแต่มันยังไม่อัปเดตไอ้นี่มาเหรอไอ้ปืน QBU อันนี้ก็จะเป็นเสกตัวปลอมนะออกมานะครับใช้ในการล่อศัตรูนะเกียนมากสำหรับโหมดนี้มันจะเป็นแค่โหมดอาร์เคดนะครับมันจะแยกออกมาจากโหมดปกตินะครับซึ่งโหมดปกติมันก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับ PUBG ของทีมีนะแต่ว่ามันจะมีโหมดนี้เพิ่มเข้ามาเป็นอาร์เคดโหมดนะครับหรือว่าโหมดเสริมนั่นเองโอเคอันนี้พุ่มไม้นะครับแต่เมื่อกี้ผมเอ้ยตกใจตัวปลอมตัวเองบ้าปออันนี้ก็จะเป็นก้อนหินนะครับมันจะทำให้เราปลอมตัวเป็นก้อนหินนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้แต่ว่าเอาไว้ใช้ตอนท้ายเกมดีกว่าครับเนียนเป็นก้อนหินโอเคนี่เอามาครับเนียนเป็นก้อนหินคูณ2ครับโอ้โหว่าแต่ไอ้กล่องพวกนี้นี่เยอะมากเลยนะเฮ้ยกล่องอะไรเนี่ยเป็นรูปคนยืนนะครับแล้วก็มีท่าวิ่งนะลองใช้ดูครับลองใช้ดู เอ้า
ตัวปลอมวิ่งได้แบบนี้ก็ได้เหรอวะเสกตัวปลอมให้วิ่งไปล่อศัตรูนะครับสำหรับอันนี้นะโอ้โหอย่างฮาเลยว่าแต่จะมีคนไหมวะเนี่ยเกรงว่าจะมีแต่บอทนะครับนี่ครับโอเคเอามาครับเอามาอันนี้รู้สึกว่าจะโอเคมากเลยนะสำหรับตัวปลอมที่วิ่งล่อศัตรูได้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากโหพาราไดซ์รีสอร์ทนี่โล่งมากเลยครับก็เป็นเรื่องปกตินะสำหรับค่ายนี้นะเจอคนค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าแรงผมนี่น้อยมากๆเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาเล่นนะครับอาจจะต้องอัพแรงให้สูงกว่านี้นะครับถึงจะเจอคนเยอะๆนะโอเคก็เป็นการมาดูครับนี่ครับกราฟิกที่สวยงามนะครับของ PUBG ที่มีนะครับดูครับโอ้โหสวยมากเลยอ่ะสวยจริงนี่แบบของไลท์สปีดที่ผมเล่นผมว่าสวยแล้วนะแต่พอมาดูของทีมีครับดูครับสวยขึ้นไปอีกนะเหมือนเล่นในคอมเลยครับแอร์ดรอปครับดูแอร์ดรอปแป๊บแต่ว่าแต่เจ็ตแพ็กหายไปไหนเนี่ยปกติมันจะมีเจ็ตแพ็กนะครับดรอปตามพื้นนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าเขาเอาออกหรือยังนะอาจจะโกงเกินไปหรือเปล่าสำหรับไอ้เจ็ตแพ็กเนี่ยน่าจะโกงเกินนะครับเราอยู่นอกวงตอนนี้วงบีบแล้วเฮ้ยรถตุ๊กๆขับได้หรือเปล่าเนี่ยขับไม่ได้นะครับถึงว่าจะขับได้โอเคแล้วก็นี่ครับมีเพิ่มเข้ามานะก็คือการกดวิ่งเข้าวงออโต้นะครับดูครับมีอย่างนี้ด้วยอ่ะแบบวิ่งเข้าวงออโต้เลยนะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่ามันจะขับรถเข้าวงออโต้หรือเปล่านะไม่น่าออโต้นะสำหรับขับรถแต่ว่ามันสามารถวิ่งเข้าวงแบบออโต้ได้นะครับเป็นอะไรที่แบบเกรียนมากๆเลยโอ้โหโอเคใช้เข็มฉีดยาแป๊บนึงเอ้าดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหน่อยเอาเฮ้ยรถเป็นไรเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอ้าอยู่ดีๆรถก็คว่ำวิ่งเข้าวงออโต้แล้วกันครับจังหวะนี้นี่ครับมันจะวิ่งให้ออโต้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะมันจะวิ่งโง่หรือเปล่านี่ไงว่าแล้วแม่งวิ่งโง่ซะงั้นโอ้ยโอเคไปรู้สึกข้างหน้าจะมีเสียงปืนนะครับโอเคเข้าวงแล้วเฮ้ยยาโอ้ยเลือดลดเฮ้ยเดี๋ยวมีคนครับมีคนแตกว่าแต่สโคปไปไหนเดี๋ยวนะสโคปไม่ใส่ออโต้ให้ด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคเคลียร์ของแป๊บนึงแล้วกันโอ้โหเมื่อกี้นี่ยิงแบบมีสโคปนะเอ้ยไม่รู้คนหรือบอทแต่ว่าแตกไปแล้วดูครับต้นไม้ใบหญ้านะครับหรือว่าเดี๋ยวขับดิพวกต้นไม้พวกหญ้าอะไรพวกนี้นะครับสวยงามมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่กระตุกนะครับมันก็ยังเล่นได้ลื่นๆนะสำหรับมือถือผมนะนี่ครับยังไม่มีอาการแบบกระตุกหรือว่าเฟรมเรทตกให้เห็นเลยนะครับถึงแม้ว่าภาพในเกมจะสวยมากๆนะครับเรียกได้ว่ากราฟิกสูงแต่ว่า
ไม่กินสเปคมากมายนะครับแต่ว่ามีเสียงปืนอยู่ในบูทแคมป์นะโอเคผมขึ้นเนินก่อนเลยครับจังหวะนี้ชิปเฮ้ยเฮ้ยแอร์ดรอปอยู่ข้างหน้าครับไปเอาแป๊บโอเคดูแป๊บนึงครับกระเป๋า3นี่ไงเจ็ตแพคครับแล้วก็ M24 นะครับเยี่ยมนี่นะครับที่ต้องการเฮ้ยว่าแต่เราเอาเจ็ตแพคมาแล้วอยู่ไหนละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเอาเจ็ตแพคมาแทนกระเป๋าสาวนะครับสำหรับเจ็ตแพคมันก็คือกระเป๋านั่นแหละครับนี่ครับเวลากดกระโดดนะนี่กระโดดได้3จังหวะนะครับสูงมากหือชิปชิปชิปนี่ครับสำหรับคนที่อยากมาเล่นแบบพับจีแนวแปลกใหม่นะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับผมว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนะสำหรับใครที่แบบเบื่อพับจีแบบเวอร์ชั่นเดิมๆนะครับเราก็ลองมาเล่นเวอร์ชั่นนี้ได้นะโอเคดูคนแป๊บนึงคนไปไหนหมดโหตอนนี้วงบีไปข้างหน้านะครับวงบีไปข้างหน้าเดี๋ยวเราขับเจ็ตแพ็คข้ามแม่น้ำดูนะไม่รู้ว่ามันจะข้ามแม่น้ำได้หรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าเจ็ตแพ็คอันนี้ถ้าข้ามได้นี่จะโคตรโกงเลยนะขอ2คนแป๊บนึงนะครับก่อนที่จะทำการข้ามไปนะมีเสียงปืนนะครับแต่น่าจะไกลนะครับเพราะว่าไม่เห็นไอคอนเอ๊ะนี่ไงอยู่ตรงนี้ครับไกลมากโอเคไปครับเยอะขี่เจ็ตแพ็คข้ามน้ำครับดูครับหืมโอเคชึบจะต้องว่ายอยู่ดีนะครับข้ามไม่ถึงนะครับแต่ว่าดูครับกระโดดได้ไกลมากเลยนะนี่ครับแป๊บเดียวขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเจ็ตแพ็คมันจะตอบตามแบบตามพื้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะเอาออกนะครับปรับให้เจ็ตแพ็คเหลือแค่ดรอปในแอร์ดรอปนะครับเท่านั้นนะครับว่าแต่ทำไมมันเงียบจังเฮ้ยด้านหลังครับมีเสียงปืนนี่ครับประโยชน์ของมันคือทำให้เราสามารถกระโดดสูงได้นะครับทำให้เราสามารถมองศัตรูได้สูงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแตกแตกวิ่งไปไหนดูไม่ค่อยออกนะครับของทีมีนี่บอทนี่มันจะเนียนมากเลยนะครับมันจะคล้ายคนมากๆทำให้เราแบบแยกไม่ค่อยออกนะครับระหว่างคนกับบอทนะครับแยกยากมากเลยโอเคตอนนี้วงบีไปละไปข้างหน้านะครับโอเคลงมาที่รูนครับเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรอ
ู่ข้างในรูนนะนี่เนี่ยเอ้ยน่าจะเป็นบอทนะครับโอ้โหว่าแต่ไอเทมเต็มเลยครับเยอะมากมันยิงกันตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีเสียงเท้าอีกแล้วครับเนี่ยมีเสียงเท้าคนหรือบัตรเฮ้ย มีใช้ไอเทมมีการใช้ไอเทมด้วยครับอะไรจะขนาดนั้นเฮ้ยมีคนมาเก็บแอร์ดรอปครับมันวิ่งเข้าบ้านแล้วแตกเอ้าวืดเอาหนีเลยหนีเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียงปืนเยอะมากครับยิงกันตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ขึ้นไอคอนในแผนที่ให้ดูนะครับงั้นเราก็ต้องใช้หูฟังนะครับในการฟังเฮ้ยแตกโหยเกือบไปอยู่ดีๆก็โผล่มาบ้าเลยเอามือลั่นตอนนี้เหลือคนเดียวนะครับเหลือคนเดียวเท่านั้นยังไม่ได้ใช้ไอเทมเลยเดี๋ยวผมเอาไอเทมล่อก่อนนี่ล่อครับล่อตกไปอีกล่อมันเอ้ยอย่างแฮโอเคเดี๋ยวผมเข้าวงก่อนนะครับเราได้ทำการส่งนะครับตัวล่อไปนะครับนี่ครับกำลังวิ่งไปนะเพื่อทำการล่อศัตรูเนี่ยมันยิงยิงอะไรยิงอะไรเตี๊ยกเอ้าเดี๋ยวนะเรียบร้อยครับโอเคโดนตัวปลอมหลอกไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่สารพัดประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับการส่งตัวปลอมไปล่อศัตรูนะครับโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ PUBG ค่ายทีมินะครับบอกได้เลยว่ากราฟิกแล้วก็ภาพในเกมนี่สวยสุดๆเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองมาโหลดเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับก็ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม